ดีค่ะสวัสดีค่ะดาราเดลี่บันเทิงซอสสดมาแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าต้องแสดงความยินดีกันก่อนเลยนะจ๊ะใช่เลยค่ะยินดีด้วยจริงๆเลยนะคะกับคู่หวานแห่งปีคุณ BK แล้วก็คุณโยเกิร์ตนะคะค่ะเข้าพิธีเรียบร้อยนะคะฉลองมงคลสมรสกันแบบชื่นมื่นคุณคะภาพนะฝันดูนะ Instagram แต่ละคนเนี่ยโอ้โหโพสต์สตอรี่กันแบบดุเดือดชุดสวยมากโอ้ใช่สวยทุกชุดและชอบชุดนึงที่เป็น After Party มันจะแบบฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งเลยอ่ะคือฟูฟูทั้งชุดไปเลยอ่ะโอ้ใช่แล้วนะคะกวาดเรียบเลยนะคะต้องบอกเลยว่าด้วยความเป็นนางแบบของคุณโยเกิร์ตอยู่แล้วไงถ่ายทุกรูปปังทุกรูปนะคะและที่สำคัญชุดเพื่อนเจ้าสาวก็สวยคนที่มาร่วมงานก็แบบแฮปปี้ทุกคนเลยรวมไปถึงความแวววาบของแหวนที่นิ้วของเธอนั้นโอ้โห4กรัตนะจ๊ะแม่เอาล่ะนะคะเขาบอกว่าทำไมถึงต้อง4กรัตมีที่มาที่ไปเหมือนกันนะเดี๋ยวไปฟังทั้งคู่กันดีกว่าค่ะเป็นมาตั้งแต่วันที่11ตุลาปีที่แล้วแล้วจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มองว่าเป็นงานแต่งงานแต่เราว่าเป็นการจัดปาร์ตี้ให้กับคนสนิทเพื่อที่ฉลองวันที่ดีที่สุดสำหรับเรา2คนแล้วก็วันที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนที่มาแล้วกันก็กำลังน่ารักค่ะ4กรัตค่ะเขาเลือกเองเลยครับเขาไปร้านเพชรเขาชี้เองเลยครับผมคิดว่าสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเขาเนี่ยนิ้วเล็กๆกับเขา2กรัตน่าจะอยู่แล้วล่ะแล้วเขาบอกจริงๆมึงคนแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องเลขอะไรนี่อะไรแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าเลข4เนี่ยกำลังสวยจริงๆอ่ะถ้าเป็นข้อสอบใช่ไหมก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายงองูผิดทุกข้อใช่ไหมพี่พิเศษก็คือผิดทุกข้อคือไม่เคยไม่คือไม่ใช่เจ้าบ่าวในฝันของเราเลยแต่ในชีวิตจริงเนี่ยพี่พิเศษคือถูกทุกข้อนะคะเก่งเอาจริงตลอดชีวิตเนี้ยเราอกหักมาก็เยอะหักอกคนมาก็เยอะผ่านอะไรมาเยอะๆมากเราเลยรู้เลยว่าสิ่งที่เราอยากได้จากผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมีอะไรบ้างจนเมื่อ8ปีที่แล้วมาเจอเขาแล้วรู้สึกว่าเป็น love at first sight หลักครั้งแรกเลยแล้วแบบเห็นครั้งแรกรักเลยอ่ะแล้วก็พยายามจีบเรื่อยมาแล้วพอยิ่งคบไปเอาละน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เราอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้ตอนคุกเข่าขอแต่งงานที่มาลดีฟส์เหมือนเราเจอกันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะจูนเข้าหากันได้ไม่อยากมีลูกเลยครับแค่รู้สึกว่าเด็กเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์แต่สังคมเราตอนนี้มันไม่บริสุทธิ์เท่าก็เลยไม่อยากเอาเข้ามาลำบากดีกว่าตอนนี้ยังไม่อยากมีค่ะณตอนนี้นะโมเมนต์นี้ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากมีคือเราใช้ชีวิตกัน2คนแบบนี้เราก็แฮปปี้มากๆอยู่แล้วไม่แน่ค่ะอาจจะเปลี่ยนใจไม่แน่เนี่ยเขาถึงบอกว่าแต่งเมื่อพร้อมจริงๆอ่ะมันแบบมันเต็มที่มันถึงวันเวลาสำคัญเหมือนกันเนาะใช่ก็ใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วแล้วก็เบรกตัวเองกันหมดแล้วใช่ไหมคะพร้อมจะแบบเติมเต็มความรักกันแต่เรื่องลูกยังไงออมก็ยังเชียร์นะพี่พีเคจริงโอ้นะเอามากันต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะคะกับกระแสดราม่าข้อดีเจมะตูมนั่นแหละนะคะสักพักนึงแล้วกับแฮชแท็กตูมสนิทนะคะก็ออกรายการแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนจัดจ้านอ่ะเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแบบนะก็เลยมีแฮชแท็กดังขึ้นมาทีนี้แหละคือก่อนตั้งแต่มีเรื่องมีราวยังไม่เคยแบบได้สัมภาษณ์ยังไม่เคยเจอสื่อนะคะครั้งนี้ออกสื่อซะหน่อยก็เลยต้องถามว่าเรื่องราวเป็นยังไงแล้วจะยังไงกันต่อคะเรื่องนี้คือตูมเขาไปอ่านในเฟซน้องคือเราก็เป็นกังวลอยากจะคุยกับน้องส่วนตัวแต่จริงเรามีความรู้สึกว่าน้องวันนั้นอ่ะเรายังเดินไปชมน้องบอกว่าน้องสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไม่ได้มีกล้องจับนะน้องก็ยังเม้นอยู่เลยว่าจริงๆแล้วน้องไม่ได้เป็นอะไรเลยแบบยังปกติกับพี่มาตุ้มทุกอย่างเพียงแค่ตอนนั้นหนาวเพราะแอร์มันเย็นแล้วน้องก็ใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีปัญหาเลยตุ้มมองว่าเจตนาของตุ้มจริงๆเลยอ่ะคือเราเป็นคนตลกแล้วเราเป็นคนสนุกเราเป็นคนสนุกจริงๆนะการที่เราแบบพูดเล่นหรือพูดแซวอย่างเงี้ยเราอยากให้คนที่อยู่รอบตัวเราหัวเราะเท่านั้นเองครับแล้วเรายังด่าตัวเราเองเลยเพราะเราก็ตลกเราก็ไม่รู้สึกว่าเราบูลลี่ตัวเองนะเราก็รู้สึกสนุกอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใช่คือเจตนาเรารับเงินเข้ามาแล้วครับรายการไม่ต้องการให้เรามานั่งพูดเฉยๆอยู่แล้วครับเราอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดกับทุกๆงานแม้กระทั่งวันนี้ก็อยากออกมาดีที่สุดอันนี้คือซีเรียสมากตั้งแต่มีข่าวในวงการมาเลยครับเพราะอันนี้มันเกิดขึ้นในเรื่องของเนื้องานของตูมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากชีวิตส่วนตัวคนไม่ได้ด่าตูมจาก IG ไม่ได้เห็นว่าตูมลงไปนี่แล้วไม่ชอบไปคอมเมนต์ดาราไปถ่ายรูปกับซุปตาอันนั้นคือชีวิตส่วนตัวของตูมรู้สึกว่าตูมไม่ได้ทำอะไรผิดเครียดครับก็คือคุยกับทางผู้ใหญ่ว่าพี่หนูขอโทษที่ทำให้เป็นกระแสลบแบบนี้แล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็แบบให้ตูมตัดสินใจตูมก็เลือกพักงานคือตอนนี้ที่มันออนอยู่ครับคือเทปสต็อกที่ถ่ายไว้แล้วก่อนเกิดเรื่องแต่หลังจากเกิดเรื่องตูมงดขอของดรับไม่ใช่ออกนะครับยังไม่อยากออกนะครับแต่คืออยากจะไปย้อนดูเทปเก่าๆของตัวเอง
อยากจะปรับปรุงจริงๆนะรู้สึกผิดถึงคือเราทำอะไรมันก็โดนด่าอยู่แล้วผู้ใหญ่น่ารักมากให้คือเข้าใจให้การสนับสนุนแล้วไม่มีใครตำหนิอะไรเลยเขาก็แค่บอกว่าระวังจะระมัดระวังเรื่องการตัดต่อให้มากขึ้นมันก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟอะเนาะคุณผู้ชมบางทีคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วยกันสกรีนกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันสักนิดนึงละกันนะคะก็ออกมายอมรับว่าอ่ะอันเนี้ยรู้สึกว่าสะเทือนใจที่สุดตั้งแต่เป็นข่าวเป็นคราวมาขอพักใจไว้ก่อนใช่แล้วนะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับมาแล้วกันแล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นเคสสตัดดี้ให้ใครหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างหน้าตาซึ่งมันควรหยุดได้แล้วเนาะเอาจริงๆเรื่องของการล้อกันในเรื่องของแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสภาพหรือว่าเรื่องแบบว่าอุ๊ยคุณแบบทำไมแต่งตัวแบบนี้หน้าตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตลกนะบางทีนะคะก็เป็นอย่างที่บอกไปนะเอามาเรื่องต่อไปดีกว่าโอ้แม่คนนี้ก็โดนบูลลี่มาเยอะนะแม่บีนั่นเองนะคะเคยได้ฉายาเมีย2018ไปแล้วด้วยนะคะซึ่งเธอเนี่ยจะไม่ทนกับเกรียนคีย์บอร์ดไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาป่วนใน Twitter ใน IG เนาะแม่ก็จะมีการแบบตอบกลับอย่างนิ่มๆนางก็ตอบแบบผู้ดีแต่ว่าตอบนะเออแต่ก็ตอบนะไม่ได้ปล่อยผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้ยาวเหยียดเหมือนกันนะคะได้เจอคุณบีนะคะไปสัมภาษณ์หน่อยค่ะเอาจริงไม่ได้สนใจเลยจริงๆบางทีบางอันตอบไปเพราะว่ารู้สึกว่าแบบได้รีแอคชั่นจากเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตอบไปคำๆแค่นั้นเองแต่ว่าถามว่าโกรธหรือเกลียดเขาไหมในการที่เขาเขียนด่าหรือเขียนว่าหรืออะไรเงี้ยบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ในสายตาไม่ได้คิดไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งสิ้นคนที่ทำงานตรงนี้จะเป็นคนนึงค่อนข้างเฉยๆกับพวกแบบโซเชียลมีเดียมากๆเรารู้ตัวว่าเราแบบเรารู้ตัวเรามีจุดยืนแล้วเราค่อนข้างสตรองมากรู้ตัวว่าเป็นคนข้างสตรองคืออะไรที่มันแบบเนกาทีฟเราก็จะมองข้ามผ่านแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเห็นใจไม่ใช่ไม่เห็นใจคนที่เข้ามาโพสหาเรานะคะก็เห็นใจแต่บางทีเนี่ยความสุขของเราอ่ะต้องยึดติดไว้เลยยิ่งเราทำงานตรงนี้เรามัวแต่ไปคิดว่าเราจะต้องทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวเราไม่มีความสุขเราอยู่ตรงนี้มันจะมีความสุขได้ยังไงคะไม่กระทบจิตใจเลยเราก็ได้บอกน้องๆแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของเราด้วยให้เข้ามาดูว่าแบบบางทีเราตอบอะไรไปเราค่อนข้างที่จะชัดเจนตรงๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราอ่ะเป็นคนที่พอใจทำอะไรเราก็ทำให้เราทำเราทำไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราทำแล้วเราไม่มีความสุขเราไม่ทำแต่มีเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเราไม่เก็บมาคิดเลยนอนหลับเขียนต่อไปคือนอนหลับเข็มสบายไม่รู้สึกเลยมันก็จริงนะดาราที่แบบมีหน้าที่สร้างความสุขให้คนอื่นนะถ้าตัวเองไม่มีความสุขอยู่ดีๆจะไปปั้นหน้าแบบโอ้ให้คนอื่นแฮปปี้อย่างนี้มันก็ยากเนาะใช่ไหมมันจะเป็นการเก็บกดอารมณ์นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็อยากให้หลายๆคนดูพี่บีเป็นตัวอย่างคือเขาตอบโต้กลับก็จริงแต่เขาไม่ได้เก็บมาใส่ใจนะคือเหมือนคล้ายๆกับว่าได้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเล่นด้วยลงไปเฉยๆแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยลงไปคอมเมนต์ตอบแล้วแบบเครียดอยู่คนเดียวไงคือคนที่มันมาเม้นด่าจริงอวตารไม่มีตัวตนก็มีนะคะเอาเป็นว่าสตรองที่สุดมายืนอยู่จุดนี้แล้วเราต้องสู้ต่อไปค่ะใช่แล้วให้กำลังใจนะคะส่วนช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวบีบมืออ๊อฟปองฝากกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตเรื่องการเลิกรากับไฮโซภูมิค่ะติดตามกันต่อนะคะช่วงที่2ของเราค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เกิดกันไปอะเนาะว่าเป็นข่าวเลิกลาอย่างเป็นทางการเลยนะคะสำหรับคุณอ๊อฟปองศักดิ์กับไฮโซภูมินะคะที่บอกว่ายังเป็นทางการเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์เองเลยนะคะคุณผู้ชมคือครบรอบนะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งจะโพสต์ไปรูปนี้เมื่อตอน19มกราคมเพิ่งโพสต์ไปไม่นาน2ปี5เดือนนะคะแต่ว่าถัดจากนั้นมาประมาณ2อาทิตย์โดยประมาณแหละเนาะก็ล่าสุดนี้นะคะก็เป็นการโพสต์รูปนี้แหละว่าเคลียร์ชัดนะคะว่าได้ยุติการเป็นแฟนก็คือว่าเลิกกันเรียบร้อยแล้วใช่แล้วนะคะก็มีโค้ดนะฮะใจความสำคัญแล้วกันนะว่าเมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้นจากคน2คนก็ไม่แปลกที่เวลาเลิกรากันก็จะจบที่คน2คนใช่ครับเราเลิกกันแล้วไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกไม่มีใครไม่เสียใจแต่ถ้ายิ่งฝืนก็มีแต่จะเจ็บปวดประมาณนี้และเมื่อหลังจากที่ออฟโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยไฮโซภูมิก็โพสต์เหมือนกันเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะคะเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงอ่ะสรุปใจความสั้นๆแล้วกันแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยคือมันจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อคนทั้งคู่พยายามแต่ถ้ามีใครเลิกพยายามเมื่อไหร่มันก็จบออฟก็ไปตอบกลับอีกว่าขอบคุณที่เธอพยายามฉันก็พยายามอย่างหนักแล้วแต่ว่าก็เนี่ยจบแบบนี้ดีที่สุดแล้วก็มีการโพสต์จากออฟอีกคือตอนนี้เหมือนกับโพสต์กันไปกันมาแต่เขาอันฟอลอยู่เนาะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญคือทางไฮโซภูมิเองลบรูปเกี้ยงเลยนะค่ะไม่มีรูปคู่แล้วนะใช่แต่ว่าทางออฟเนี่ยก็ยังมีเห็นรูปอยู่นะคะซึ่งคู่นี้จริงๆออฟตกใจมากเพราะว่าคือเราอะเจอเขาตามอีเวนต์บ่อยแล้วไม่ว่าเราเจอออฟที่ไหนเราจะเจอภูมิที่นั่นอย่างล่าสุดตอนเขาดาวอะคือดิฉันก็ไปเฝ้าสามีใช่ไหม
ปเฝ้าสามีทำงานค่ะคือภูมิก็มาแล้วอยู่ข้างๆแล้วยังคุยเล่นกันน่ารักยังถ่ายรูปให้ออฟคือเราก็ยังงงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคือที่หลายคนตกใจเพราะว่าเพิ่งจะโพสต์รูปครบรอบกันไปแต่เอ๊ะถัดมาแป๊บเดียวเองทำไมแบบเปลี่ยนความคิดเร็วแต่ก็อย่างว่าแหละเหมือนเขามาบอกว่าเวลาทะเลาะกันทีไรเนี่ยทุกคนต่างคนจะต่างอารมณ์ร้อนทั้งคู่ครั้งนี้มันเหมือนแบบสุดละพอแล้วละกันอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะยังไงเราก็เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ให้กำลังใจกันเป็นสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมนะความรักเนาะไม่มีใครอยากเลิกกันหรอกถูกต้องนะคะอ่ะให้กำลังใจทั้งคู่เลยละกันเพราะว่าจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของคน2คนที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆเกิดอะไรแต่ก็นะคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เสียดายมากๆค่ะเอามาต่อกันที่คุณบอยปกรณ์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีสัตว์เลี้ยงน่ารักนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะหมาน้อยแต่ว่าชื่อกระต่ายนะคุณผู้ชมนะเออนะคะเจ้ากระต่ายหมาน้อยตัวโปรดของน้องวันใหม่เนี่ยนะคะก็คือเพิ่งเสียชีวิตไปล่าสุดเขาโพสต์เนี่ยนะหลายคนก็โอ้โหเศร้ากันเป็นตามๆกันเลยเนี่ยรูปนี้นะคะก็ไปให้ความให้กำลังใจกันเพียบนะคะคราวนี้เจอคุณบอยก็ถามความรู้สึกหน่อยแล้วกันค่ะน้องกระต่ายเป็นหมาที่บ้านนะครับก็ความจริงแล้วมันก็คงเกี่ยวกับเรื่องของอายุไขด้วยเขาเป็นหมาแบบที่แบบพันเล็กอ่ะแล้วก็เป็นพันที่แบบแข็งพันพิเศษคือตัวเล็กมากเขาจะแบบแข็งแรงน้อยกว่าเพื่อนๆอยู่แล้วเลยเขาแค่เป็นหมาที่อาจจะป่วยง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่บ้านบอกว่ามื้อเช้ากับมื้อก่อนหน้านี้เขาทานน้อยแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรก่อนที่เขาจะเสียหลังจากนั้น1ชั่วโมงอ่ะก็ไม่เห็นว่าเขานอนนิ่งไปแล้วอะไรเงี้ยโตมาพร้อมมันใหม่เด็กๆก็เล่นด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยใจเพราะว่าคือตอนที่ผมรู้ว่าผมอยู่นอกบ้านนะเขาจะฝังกันแล้วผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งฝังแต่ผมขอกลับมาลากระต่ายก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอกลับมาก็น้องวันใหม่ก็ร้องไห้อยู่ก็สงสารวันใหม่ก็ปลอบเขาว่าแบบมันก็อายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็คือเขาคือไม่ค่อยเห็นวันใหม่ร้องไห้เยอะนะอันนี้เขาร้องไห้เยอะร้องไห้ไม่หยุดเลยร้องไห้นานปลอบก็ไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบหมามากเลยอะหมายถึงว่าตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนต้องไปบายตอนกลับมาบ้านต้องขอเล่นอย่างเงี้ยแล้วชอบเล่นหมามากครับจริงชอบเล่นทุกตัวไม่ได้ผูกพันแค่กระต่ายตัวเดียวเลยแต่ว่าเมื่อวานเขาคงเสียใจอะไรอย่างผมก็ถามเขาว่าร้องไห้นี่คือเสียใจหรอหรือสงสารอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าสงสารด้วยแล้วก็เสียใจด้วยแล้วเขาก็บ่นว่าเนี่ยแบบเมื่อวานตอนเช้าอ่ะไปโรงเรียนก็ลืมไปบายๆพอกลับแล้วเมื่อวานน่ะมีเรียนพิเศษกลับบ้านมืดเลยไม่เล่นกับหมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอดเล่นกับกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็บ่นเขาก็เสียใจเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องสูญเสียเขาไปเนี่ยโอ้โหมันทำใจลำบากคุณผู้ชมนะอย่างฝันก็เคยมีประสบการณ์พี่ออมก็เคยใช่ไหมมันก็เนี่ยแหละนะคะให้กำลังใจกันไปนะจ๊ะต้องค่ะอ่ะยังไงก็สู้ๆนะคะคุณน้องคือเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนั่นเองถึงแม้ว่าทุกครั้งที่เฟซมันปวนกลับมาฉันจะคิดถึงลูกมากก็ตามนะคะทุกวันนี้ยังร้องไห้อยู่เลยค่ะโอ้ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมานะคะอัปเดตข่าวพีชพัชระกันค่ะTCL อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยเอาละค่ะเปิดเบรกนี้ด้วยความสดชื่นนะคะคุณขากับรูปของพีชพัชระขึ้นไหมคะหูขอยังเอายังเหรอโอยเอามือออกโอ้นั่นไงเอามือใครออกอ่ะเอามือพีชออกนั่นเองคือจะบอกว่าหลังจากที่โพสต์รูปนี้ไปนะแหมบรรดาแม่ยกแฟนยกใครๆก็อยากจะมายกทุกคนอยากยกยกได้ไหมคะยกโทรศัพท์ออกนะทำไมหุ่นแซ่บขนาดนี้คือเขาลดน้ำหนักไปเยอะมากเพื่องานเลยนะจะบอกให้โอ้นะคะลดไปเยอะมาเชียร์มาคอมเมนต์กันในไอจงไอจีทวิตเตอร์เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคุณคะก็ไม่รู้ว่าแบบคอมเมนต์เนี่ยมีลวนลามบ้างไหมอะไรยังไงเจ้าตัวว่าไงคะคือพอมันทำเรื่อยๆเราก็แบบลงแล้วเราก็ถ่ายมันต้องแบบเหมือนมาถ่ายดูตัวเองแล้วแบบเฮ้ยโอเคมันไปถึงขนาดไหนบ้างแล้วแบบลงซะหน่อยนานๆทีมันจะมีงานรูปแบบนี้ก็เลยแบบซะหน่อยก็ตลกดีนะมันก็แบบถ่ายมาแล้วเวลาคนยืนตอบตลกอ่ะมันก็สนุกมันก็มีหลายแบบนะมันก็มีคนที่ถามจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันทำยังไงมันถึงได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบแชร์ให้เขาไปว่าแบบเราอ่านอะไรมาเราไปทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีเหมือนแบบก็แลกเปลี่ยนให้ความรู้อะไรมันไม่มีนะมันไม่รู้จะลวนลามยังไงป่ะมันก็คือแบบมันก็คือร่างกายเราแล้วแบบแม้คือเดี๋ยวเราทำงานเดี๋ยวมันก็เห็นอยู่ดีอ่ะถ้ามีงานที่มันหายเดี๋ยวมันก็ต้องเห็นมันก็ไม่ต่างกันเราแค่มองว่ามันเป็นเรื่องทางคอมเมชั่นเหมือนไรเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยขนาดเราทำได้เราว่าเราจูงใจให้คนอื่นสามารถมาออกกำลังกายได้คนอื่นสามารถลดน้ำหนักได้หรือแบบว่าขนาดเราคิดว่าเราเป็นค
คนขี้เกียจแล้วอ่ะยังยากแล้วเราทำได้เราเลยรู้สึกว่าพอทำมันมีคนที่เขาตั้งใจอยากจะทำตามจริงๆคือมันก็ดีมันเป็นแค่ช่วงบนไงเพราะถ้ามันเป็นช่วงล่างอันนี้ว่าไปอย่างช่วงล่างนะโอ้ยก็ดูดีทีเดียวนะคะซึ่งเอาจริงๆนะถ้าใครเคยไปส่อง Twitter เขาก็จะเห็นว่าแบบส่วนใหญ่ก็แอลเอิญแบบเอิญหวานๆหรอชื่นชมมาหยอกมาหยอดซึ่งพีทก็น่ารักนางก็ตอบกลับนะนี่ไงนางไม่มีการเล่นตัวใดทั้งสิ้นนะคะทุกคนสมัครเป็นลูกสะใภ้หมดแล้วนี่ค่ะเคยไปคอมเมนต์แม่ส้มแล้วค่ะเดี๋ยวจริงไหมเรียกแม่สุดฤทธิ์เลยค่ะเรียกแม่ไปเลยนะคะเผื่อฟุกเผื่อฟุกนะฮะประมาณนี้ค่ะเข้าเรื่องคนสวยกันต่อนะคะเรามีแขกพิเศษมากๆเลยมิสซูปราอินเตอร์เนชั่นแนลสวยงามใช่ไหมคะน้องแอนแอนโทเนียนั่นเองเป็นสาวงามตัวแทนประเทศไทยคว้ามงประวัติศาสตร์มาได้ซึ่งแฟนนางงามอย่างที่กอก๊อฟไม่พลาดเด็ดขาดที่จะไปสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับนี่คือมิสซูปราเนชั่นแนลคนล่าสุดของโลกและของประเทศไทยนะครับยินดีด้วยอยากยินดีด้วยต้องบอกก่อนว่าในรอบ10กว่าปีที่เราประกวดมาเป็นคนแรกเลยใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะตอนแรกก็กดดันนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าพี่บิ๊มชนะมาแล้วคนแรกด้วยใช่ไหมคะเลยแอนต้องแบบพุชตัวเองที่จะได้มงด้วยเอางี้ก่อนจะประสบความสำเร็จแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆบอกว่าตอนเด็กอ้วนดำด้วยหรอจริงหรอไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็หนูเป็นเด็กที่ชอบเล่นกีฬาใช่ไหมคะเลยหนูตากแดดทุกวันนะคะแล้วก็ความแบบสวยมันไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับหนูณเวลานั้นใช่ค่ะอ้วนดำอยู่อย่างนั้นน่ะจนถึงอายุเท่าไหร่นานนะคะ15มาถึงค่ะหรอหนูไม่เคยแบบคิดว่าหนูสวยใช่ค่ะไม่เคยแบบมองตัวเองในกระจกแล้วก็บอกโอ้คนนี้สวยจังไม่ค่ะพอลงเวทีนางงามปุ๊บมงก็ลงไอเวทีในประเทศมันไม่เท่าไหร่ถูกไหมเมื่อต้องเดินทางและอยู่ในกองประกวดระดับ international เนี่ย3สัปดาห์ชีวิตเป็นยังไงบ้างก็มันก็ยากนะคะเพราะว่าอยู่กับ77ผู้หญิงที่ไม่เคยได้รู้จักก่อนแล้วก็หนูเป็นคนที่เป็นคนขี้อายอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ชอบเข้าหาคนอื่นแต่ว่าอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าในนี้หนูไม่ได้มีเวลาที่จะมาปรับตัวหนูต้องแบบไปแล้วก็พร้อมเลยหนูต้องไปเข้าหาคนอื่นก่อนไป be friendly กับเขาก่อนเลยมันก็ mentally challenging กับ emotionally challenging ด้วยก็เมื่อกี้บอกว่าอยู่เดอะเฟสเนี่ยมันไม่คอมเพทิชันไปรอบนี้เขาแข่งขันจริงจังมาเพราะทุกคนคือทีมชาติจริงค่ะวีคแรกเขามากันแรงหมดเลยค่ะหนูก็โอเคใช่แต่วีคแรกหายจริงๆนะวีคแรกไม่สบายใจเลยคุณผู้ชมคนไทยอยู่ไหนใช่ไหมวีคแรกเหมือนช็อกอยู่ใช่ค่ะตอนที่ประกวดคิดว่าอ่ะมีเปรูมีเปรูนามิเบียเวเนซุเอลาเหมือนทุกคนที่เข้ามาแบบท็อป5ค่ะหนูมองอยู่แล้วแต่หนูไม่ได้นึกว่าหนูจะมาแบบท็อป2เหมือนจับมือกับนามิเบียใช่ค่ะแต่ตอนแรกหนูก็คิดว่าเขาจะมาอยู่แล้วพี่ว่าหนูเริ่มมาตอนไหนบ้างตอนเป็นล่ามให้กับลาวอันนั้นคือแชร์เยอะแชร์ทั้งโลกเลยน่ารักมากคือมันมีโอกาสไปทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเพราะนึกออกว่า77ประเทศอ่ะใครก็แปลได้มันเริ่มยังไงก็มิสลาวเป็นรูมเมทของเราแล้วด้วยแล้วก็มีวันหนึ่งที่เขามาบอกเรื่องของเขาว่าเขามาทำไมมาเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าเขามาเพื่อประสบการณ์แล้วก็ถ้าเขาบอกแบบเรื่องชีวิตของเขาหนูก็คิดว่าโอเคถ้าหนูมาแบบเขาอะค่ะที่หนูไม่เข้าใจภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนหนึ่งที่เข้าใจภาษาของหนูหนูก็อยากให้เขาช่วยหนูด้วยเลยหนูไม่ได้อยากให้เขาแบบไม่ได้อยากทิ้งเขาไปใช่ไหมคะเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วถ้าหนูช่วยได้หนูก็จะช่วยซึ่งเอาจริงนะ วินาทีนั้นเราว่าได้ใจคนเยอะมากเสร็จปุ๊บวันประกวดตอนที่เหมือนแบบต้องยืนอยู่บนเวทีแล้วมันคือวันสุดท้ายแล้วมันเหมือนแบบนึกออกป่ะเราต้องใส่เต็มพลังตอนประกาศแล้วเข้ารอบ10คนสุดท้ายไอ้ตอนเดินไม่เท่าไหร่หรอกพอนะวินาทีนั้นพี่เชื่อว่าหนูมั่นว่าหนูต้องเข้า10แน่ตอนประกาศ10แล้วไปถึงขั้นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยตอนเขาเรียกไทยแลนด์แล้วใช่ไหมคะจริงๆหนูช็อกนิดนึงเพราะว่าหนูมีฟีลลิ่งในใจที่แบบมันดรอปเลยใช่ไหมคะแบบโอ้ my god thank god ว่าหนูผ่านได้หนูก็จะร้องไห้แต่ว่าโอเค strong เดินไปแล้วก็หลังจากหนูเข้าท็อป10แล้วอะค่ะเหมือนมีแบบพลังอะไรภาษาไทยเรียกว่าองค์ลง ชอบซีนตอนที่ตัวเองดีใจมากคือนางงามตอนประกาศเป็นชื่อมันจะมีแล้วแต่คนเนาะชอบซีนนั้นมาตอนหนูชนะแล้วค่ะก็หนูไม่ได้คิดนะคะเพราะว่าแบบ
มันปล่อยไปตามเรียนจริงแต่ณวันนี้พอเรามองกลับไปอ่ะก็ตลกคือมันไม่ได้ดีที่สุดแต่มันแบบเป็นรีแอคจริงใช่เขาเหมือนแบบเหมือนเด็กอะค่ะตอนแบบชนะอะไรหรือได้อะไรที่แบบอยากได้มาตั้งนานก็แบบหนูกรี๊ดไปเลยค่ะหนูกรี๊ดแล้วก็หนูมองในตาเขาหนูแบบโอ้ยแล้วก็หนูจำได้ว่า oh wait you didn't win โอเคกอดกันก็ได้ต้องบอกว่าสวยสมมงช่วงสุดท้ายแล้วล่ะพี่ว่าพี่ต้องให้โอกาสแอนเนี่ยกล่าวอะไรกับแฟนนางงามแล้วแฟนนางงามเยอะให้แอนฝากคำพูดอะไรกับแฟนนางงามหรืออยากบอกอะไรใครได้เชิญเลยค่ะก็สิ่งแรกใช่ไหมคะ there is not enough thank yous in the world to thank my fans อยากขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะที่ติดตามแอนตั้งแต่แรกจนถึงจุดนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีโอกาสที่ได้ตามความฝันของตัวเองแล้วก็ถ้ามีใครบอกว่าทำไม่ได้ทำไปเลยค่ะเพราะว่าจะมีหลายคนในชีวิตเราที่จะบอกว่าเราทำไม่ได้แต่ว่าคนเดียวที่ the only person that matters opinion ของคนเดียวที่แบบแรงที่สุดก็คือ opinion ของเราเองถ้าเราไม่อยากทำเต็มใจเราก็จะไม่ทำแต่ถ้าเรารู้ว่าเราอยากได้จริงๆแล้วก็เราอยากทำได้ 100% เราทำอะไรก็ได้ค่ะนี่คือ Miss Super National ปีล่าสุดนะครับขอบคุณน้องแอนนะคะขอบคุณมากนี่เขาของมาฝากเราด้วยใช่ โอ้โหสวยเก่งมีความสามารถนะคะชื่นชมสาวไทยทุกคนเลยปีนี้นี่เรียกได้ว่าเข้ารอบลึกทุกคนเลยนะเริ่มขยับเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะคุณผู้ชมแฟนนางงามอย่าหยุดนะคะให้กำลังใจต่อไปค่ะเอาล่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณด้วย TCL อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยค่ะใช่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ TCL อิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย Thailand โอ้โหสวมมงให้เลยจ้าเอาคุณผู้ชมถ้าเห็นใจเราสองคนขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วหน่อยนะคะดาราเดลี่ออฟฟิเชียลค่ะเดี๋ยวจะแต่งตัวสวยมาอวดทุกวันเลย